ไปเย้เลยไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Roblox Map Pet Simulator X นะครับเย้ซึ่งก็มันกำลังจะอัปเดตมาแล้วโอเคลุ้นเต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมโชว์ให้โอเคมาแล้วเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยหน้าปกที่เป็นหน้าปกสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันเป็น New World Zone นะครับเขาเขียนมาโอเคอันนี้ก็โอเคทิ้งไว้หน้านี้แล้วกันไม่เป็นไรขี้เกียจแหละกลับมาหน้านี้แล้วกันโอเคก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าได้ยินมาว่ามันเป็นเวิร์ลของน้องหมานะครับซึ่งก็มีอย่างนึงที่ผมเสียดายมากเพราะว่าผมลืมไปว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยก่อนที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นช่วงราคาขึ้นแล้วตอนที่ราคามันไม่ได้ขึ้นมันอยู่ที่20-25 บิลเลียนนั่นหมายความว่าตอนนี้เราก็สามารถซื้อได้อีกตัวนึงแล้วนะเอาจริงเดี๋ยวผมขอไปเก็บเงินก่อน1 บิลเลียนโอเคเดพอซิตมา1 บิลเลียนโอเคเรียบร้อยคือราคามันอยู่ที่อ่ะ what โอเคเนี่ยเรามี25 บิลเลียนบวกกับ10เป็น35 บิลเลียนแต่ราคานี้มันคือ20-25 บิลเลียนที่เราซื้อมาเท่าไหร่รู้ไหม32 บิลเลียนแล้วมีคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือมีคนหนึ่งเขาคอมเมนต์มานะคะว่าปกติอ่ะมันแค่15-17 บิลเลียนแต่นี่คือซื้อ43 บิลเลียนคือโอเคคือเรากะเวลาผิดไปอ่ะแบบว่าเสียเงินไปมากกว่านั้นครึ่งหนึ่งเลยคือแบบโอ้โหเสียเงินเพิ่มไปเยอะมากครับแต่ก็ไม่เป็นไรความผิดพลาดไปแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าค่อยเดี๋ยวเราปรับปรุงใหม่แล้วกันงั้นก็ต่อไปนะครับเรื่องต่อไปคืออีกอัปเดตนี้เขาจะเปลี่ยน Exclusive X นะครับซึ่งก็รอบนี้ผมจะไม่ซื้อ3ใบแล้วเพราะมันเปลืองโลบักมากเราจะซื้อ2ใบเราจะไม่เอาไปขายนะครับเพราะว่าที่เราเอาไปขายมันก็ได้ประมาณ10บิลเลียนซึ่งก็มันไม่คุ้มอ่ะเราควรที่จะรอให้ไข่อันเนี้ยเขาเลิกขายไปเลยพอเขาเลิกขายแล้วเนี่ยเราก็จะได้สามารถที่จะขายเราได้เงินเยอะขึ้นส่วนอีกอันนึงเนี่ยผมกะว่าเราจะไปเปิดนะครับเปิดทำไมบางคนก็บอกว่าเปิดทำไมเปิดแล้วราคามันก็เหมือนตกไปไม่ใช่อะไรนะครับเราจะมาเป็นสะสมในเพชรคอลเลกชันอันนี้เพื่อให้มันได้ตัวเยอะขึ้นแล้วเราก็จะได้เพชรอีควิปสล็อตนะครับแต่ถ้าเกิดเพชรอีควิปสล็อตเราหมดแล้วผมอาจจะลดเหลือแค่ซื้อใบเดียวหรือ2ใบแล้วก็เอาไปขายใบหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคทีนี้เราเหลือรออัปเดตแล้วก็รอได้ไฮป์กิฟต์นะครับแล้วก็สเกเวนเจอร์ฮันต์อีกซึ่งตอนนี้โลบักผมไม่พอในการซื้อ2ใบเดี๋ยวผมไปขอไปเติมแป๊บนึงนะครับโอเคตอนนี้ผมเติมโลบักมาเสร็จแล้วนะครับแต่ก็เราจะยังไม่ซื้อตอนนี้หรอกซึ่งก็ผมได้ยินไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าลัคกี้บ็อกซ์เวิลด์จะหายไปซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงผมก็เสียดายเงินแย่เลยล่ะดิแต่ก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงก็ดีเพราะว่าเราจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่เอาไปอัปเกรดนะครับเพราะอัปเกรดเดี๋ยวยังไงมันก็หายไปอยู่แล้วเราจะเอาไปซื้อไข่นะครับโอเคแล้วไม่แน่ถ้าเกิดว่าเราได้เงินเพิ่มอีกเยอะเนี่ยเราผมก็กะจะซื้อเจ้าฮิวจ์อีกตัวนึงนะครับเพราะว่าจริงฮิวจ์อีกตัวนึงที่มันชื่อว่าฮิวจ์คัพเค้กเนี่ยคือเจ้าตัวนี้เนี่ยเอาจริงนะคือมันราคาตอนเนี้ยมันราคาน้อยกว่าเจ้าฮิวจ์เฮลล็อกที่เราเพิ่งซื้อมาอีกแล้วโกลเด้นเฮลล็อกเนี่ยก็คือราคาน้อยกว่าที่เราเพิ่งซื้อมาแบบตัวธรรมดาด้วยซ้ำซึ่งก็โอ้เป็นความผิดพลาดแบบอย่างแรงเลยครับก็ครั้งหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยเอาใหม่ครับโอเคเราจะมาช่วยเขาพังอันนี้ตอนเนี้ยคือตอนแรกมันมี75 มิลเลียนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้มาจนเป็นเท่าไหร่30 มิลเลียนแล้วตอนนี้โอเคมาทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มเปิดต่อโอเคต้อง make sure auto delete โอเคตอนแรกเนี่ยที่ผมทำมันนะคือผมได้ตัวเนี้ยแล้วผมเอาไปขายไปหมดแล้วก็เลยได้เงินมาโอเคแต่มาแฮชไปเรื่อยๆครับโอเคผมว่ามันไม่น่าจะทันอัปเดตนะอัปเดตเลย6นาทีอันนี้คือผมเปิดมาประมาณ60ใบเงินเหลือนิดเดียวคือลดไปนิดเดียวมากครับฉะนั้นผมกะว่าผมจะไม่พักอันนี้เพิ่มแล้วให้มันใช้ไปให้หมดเลยแล้วถ้าเกิดกระเป๋าเต็มอีกอ่ะโอ้ไปโอเค4 3 2 1 0เย้ฮ
ไฮป์กิฟต์เราได้แล้วครับเรียบร้อยเอาแล้วอินเวนทอรี่เราฟูลแล้วโอ้แป๊บนานมากอ่ะ6นาทีได้เงินลดเงินลดมาแค่10ล้านเองโอเคเรากลับไปที่บีชของเราแล้วกันครับโอเค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 เออแต่ถ้าเกิดว่าอินเวนทอรี่เราฟูลแล้วเราได้แล้วเราจะได้ไฮป์กิฟต์มั้ยเนี่ยโอ้ไม่รู้โอเคเหลือรออัปเดตครับเขาบอกว่าอัปเดตติ้งนาวนะครับแต่ว่าเราจะฟิลต่อไปแบบนี้เหลือรอเขาอัปเดตครับงั้นก็ระหว่างรอเขาอัปเดตเรามาพังอันนี้ดีกว่าไหนๆเรามีตัวใหญ่แล้วน่าจะพังง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นมั้งก็รออัปเดตแล้วกันอ้าวคูณ2อีเวนต์นี่ก็คือหายหมดแล้วครับใช่เซิร์ฟเวอร์บูสต์ก็ไม่มีงั้นเราคงจะต้องใช้ทริปเปิลคอยกับทริปเปิลแดเมจเรียบร้อยนี้มันก็น่าจะเบรกเร็วขึ้นนะครับมันยังไม่อัปเดตเลยแต่มีสเกเวนเจอร์ฮันแล้วอีก27นาทีเร็วรีบพังก่อนที่มันจะอัปเดตเออเยี่ยมเก็บรัวๆโอเคมาไปเรื่อยๆให้จบโอเคตรงนี้แล้วก็ชึบโอเคทีนี้ก็รออัปเดตครับโอเคมันไม่ยอมอัปเดตให้ครับผมก็เลยต้องออกแล้วเข้าใหม่ซึ่งมีคนแอคทีฟอยู่ตอนนี้ 500,000 คนอัปเดตใหม่คือ Dog World Dog Pet Dog Ape Giant Dog Chase Hot Dog Hardcore Only Huge Nightmare Exclusive อะไรสักอย่าง Chance แล้วก็อัปเดตอะไรสักอย่าง New Voting Question Cast Your Vote คืออะไรอ่ะไหน Dog World เรายังไม่รู้มันคืออะไรเราต้องเข้าไปที่คาวาอิก่อนแล้วกันไม่รู้มันจะเข้ายังไงน่าจะมีทางเข้าอยู่ทางแถวคาวาอิหรือเปล่าอยู่ในโดโจปะต้องเข้าไปดูทุกที่ว่ามันอยู่ทางไหนเราจะเข้าไปยังไงไม่โอ้ใช่ลักกี้บ็อกเวิลด์หายไปแล้วไม่นะโอเคเราต้องหาว่าเราจะเข้าด็อกเวิลด์ยังไงตรงนี้มีรูปหมาแปะไว้แล้วอันนี้คือไปไหนกลับไปที่ลิมโบครับด็อกเวิลด์อยู่ลิมโบป่ะใช่หรือเปล่าเราต้องไปดูนี่ไงด็อกเวิลด์มาขึ้นไปดูกันว้าวไปด็อกเวิลด์ไปเย้ยไปโอเคเราได้ของใหม่แล้วมันคืออะไร what basic 14 exist โอเคมันจะมีเควสใช่ไหมโอ้โห4บิลเลียนเบรก 2,000 คอยโอ้โหแฮช 15,000 successfully go 1,000 พังสกี้เหรอพังสกี้คืออะไรเขามีไข่ด้วยเหมือนเขาบอกว่ามีอะไรนะ huge only ใน hardcore mode หรืออะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เรายังไม่ได้โอเคเราต้องปลดล็อกไปทีละโซนเรื่อยๆโอเค4 billion มี quest อะไรน่าจะยากขึ้นนะโอ้โหเคลม300ฟรีกิฟต์โอเคเบรก 3,000 ฟุตอ่ะอยู่นี่เรียบร้อยพังไปก่อนรอไปก่อนแล้วกันโอ้100บิลเลียนเรามี53บิลเลียน what โอ้โหเยอะมากของตรงนี้จะเริ่มพังยากแล้วนะครับดาร์คแมตเตอร์5ฮอตด็อกเพชรคอลเลกต์15บิลเลียนการ์ตูนคอยแฮช 15,000 from dog x เฮ้ยตรงนั้นก็มีห้องลับด้วยแต่100บิลลี่เรายังมีไม่ถึงอ่ะโธ่อ่ะโอเคทำตรงนี้รอก็ได้โอ้โหไม่ลดอะไรเลยแล้วคนที่จะทำอะไรดีอะไรที่มันแบบพังง่ายๆไหมมันไม่มีเลยอ่ะอันนี้พังยากมากครับอยู่ดีๆก็มีเขียน hot dog hot dog hot digitty dog คืออะไร
ันคืออะไรน้ำตกนี้เข้าได้ไหมโอ้โอ้โอ้เข้าไม่ได้ไม่มีอะไรเลยฝั่งนู้นล่ะเข้าได้ไหมหาทางเข้าโอเคไม่มีอะไรเหมือนกันโธ่เอ้ยโอ้โหอันนั้นยังพังไม่ถึงไหนเลยขี้เกียจพังแล้วอะโอเคผมย้ายมาตรงนี้แหละขนาดแค่เหรียญเล็กๆมันก็พังยากนะเนี่ยโอ้โห100บิลเลียนผมก็ถึงอยู่นะแต่เอาไปซื้อไข่หมดแล้วไม่คิดไงว่ามันจะมีอัปเดตอะไรอย่างนี้โอ้โหโอ้โอ้โอเคแต่มันก็ได้ของน้อยนี่เอออีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ Exclusive Shop วู้ Nightmare X ว้าวผมอดใจไม่ไหวอะซื้อ3เลยได้ไหมขอซื้อ3เลยแล้วกันนะ 1,200 เรียบร้อยพูดไม่ออกจริงๆมันพูดไม่ออกเลยอะมีโอกาสได้ตัวใหญ่ด้วยเราลองกลับไปที่สปอนเวิลด์แล้วกันแสดงว่าลักอีเวนต์ก็คือหมดไปแล้วคูณ2ไดมอนด์ก็หมดไปแล้วเวลาเราจะหาสเกเวนเจอร์เอ็กเนี่ยเราไม่ควรที่จะหาสปอนเวิลด์นะครับเพราะว่ามันไม่น่ามีงั้นก็อัปเดตนี้ผมชอบมากเลยเรียบร้อยเรารู้ยังว่าราคามันเท่าไหร่ไม่รู้ Exclusive X14 นะครับฉะนั้นเราจะเอามาเปิดอันหนึ่งเพราะว่าเพื่อเก็บในคอลเลกชันนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปหวังฟุกหรอกยังไงก็ไม่มีทางโอเค Exclusive X14 อย่างนี้เราก็เก็บไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอามาขายนะครับเวลาแบบเวลาดีๆมาเปิด Exclusive X อันใหม่เปิดได้อะไรกากแน่นอนของกากสุดเลยแหละมั้ง Nightmare Bear ใช่ไหมอันดับโอ้โหมันไม่ใช่กากสุดมันเป็น 35%ไม่ใช่ 50% ครับนี่ไงตัวนี้เล็กซี่ชื่อโอเคแล้วก็เคลล็อกผมไปเปลี่ยนชื่อนะครับกลายเป็นซูสไปแล้วซูสเลยโอเคมาดูฮิวจ์อะทรอนตอนนี้อันนี้เราใช้ได้ไหมเรามีแค่5 point อันนี้ล่ะอีโวเรามีอยู่แค่ตัวเดียวไหนถ้าแบบนี้ล่ะเรามีกี่ point รวมทั้งหมดเราต้องการ50พอยต์โอ้โห24อย่างน้อยเลยเราต้องไปซื้อเพิ่มแต่ใช้เจมตรงนี้แหละโอเคเราสเกเวนเจอร์ฮันครับเราลืมไปหรือเปล่าว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรแบบสำหรับฮาร์ดคอร์โอลี่นะครับแต่ว่าแป๊บนึงเราขอแวะมาตรงนี้มาดูของก่อนว่ามันพร้อมยังโอ้อีกชั่วโมงเดียวโอเคโอเคโอเคมาอ้าวใช่เรายังไปไม่ถึงโธ่ดูซิว่าเรามีเงินเท่าไหร่5ล้านเดี๋ยวอันนี้ต้องการ75ล้านโอ้โหเรายังปวดล็อกไม่ถึงโอเคคงต้องรอสเกเวนเจอฮันของจริงครับโอเคแล้วผมก็ลืมบอกอีกอย่างนึงไปนะครับว่าตอนนั้นน่ะที่เราดูพอยต์ตอนแรกเรามี 2,000 กว่าใช่ไหมแต่ว่าเราซื้อไปอันนึงเพราะว่าราคาตอนนั้นมันขึ้นแล้วพอผมมาดูอีกทีก็คือผมงงเพราะว่าทำไมพอยต์มันดูลดเหลือ 1,900 ทั้งที่เราซื้อไปแล้วนะผมก็เลยนึกว่าพอยต์มันมีวันหมดอายุผมก็เลยรีบซื้อมาเลยแล้วผมก็ลองเอาไปขายดูแล้วก็ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมจะไม่ได้แล้วแต่ก็ผมกะว่าถ้ามีตอนเราก็ซื้อไปเลยเพราะว่าเผื่ออัปเดตต่อไปอ่ะเควสมันจะหมดอัปเดตนะครับมันมี3ใบเอาจริงนะความจริง25บิลเลียนอันเนี้ยเราซื้อเจ้าเฮลล็อกได้เลยนะใช่เพราะเฮลล็อกมัน25บิลเลียนมาแล้วสเกเวนเจอร์ฮันโอเคผมมาตั้งใจรออยู่ตรงนี้เลยเพราะว่ามันมีโอกาสมาเยอะครับโอเคตรงนี้ไม่มีเราต้องไปซามูไรไอแลนด์เพราะว่ามันโอกาสมีเยอะมากครับเพราะว่าซามูไรไอแลนด์เนี่ยคือมาน่าจะมาค่อนข้างบ่อยเลยนะครับหาดูไปเรื่อยๆมันต้องมีเราต้องรีบหาซะด้วยโอเคโอเคโอเคก่อนที่เวลาจะหมดครับเราต้องรีบหาเราจะไม่พังอะไรทั้งนั้นเทคเวิลด์ไปเรื่อยๆชุบโอเคไม่มีเลยโอ้โหอย่างนี้เอาไงดีเนี่ยมันไม่มีเลยครับเราต้องรีบหาข้างหลังมีไหมชุบโอเคไม่มีเลยโอ้ไม่สวย
โอเคเจออันแรกสักทีครับมันอยู่ตรงริมโบไปเร็วโอเคเราได้ซาฟารีด็อกเร็วเร็วได้อะไรก็ช่างมันตอนนี้เราต้องรีบแล้วอ้าวอีเวนต์หายแล้วโอ้โหทำไมอีเวนต์จบเร็วจังอะเนี่ยมันหายไปแล้ว what ทั้งหาไม่ทันอะไรเลยเจอแค่อันเดียวแล้วก็จบแล้วหรออีเวนต์โหอย่างเร็วเร็วแบบเร็วมากโอเคเราได้ซาฟารีด็อกมาหมดจริงๆครับโหไม่เป็นไรโอเคก็วันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไม่แน่เดี๋ยวครั้งหน้าเราอาจจะได้ตัวใหญ่เพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะงั้นก็โอเคก็คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอเคอันนี้โอ้โหยังไม่มีราคาด้วยงั้นก็สวัสดีครับ